ครหาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต้องหัวหน้าส่วนราชการบางส่วนท่านพระกำนันท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านผู้ใหญ่บ้านตลอดทั้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันธรรมสวนะซึ่งท่านผู้ว่าได้ในโครงการถวายทำบุญใส่บาตรในช่วงเข้าพรรษาอยู่ในทุกวันพระวันพระแรกก็คือวัดพระนกโครงการท่านออกมาวันแรกวัดพระนกยิ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาทุกคนตั้งใจทำคุณงามความดีทำคุณงามความดีบางคนก็อธิษฐานมุดก็เข้าพรรษาอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ท่านผู้ว่านำพาหัวหน้าส่วนราชการบางส่วนตลอดทั้งท่านกำนันท่านนายกท่านผู้ใหญ่บ้านนายตำบลน้องนายตลอดทั้งญาติโยมทุกท่านมาร่วมทำบุญในวันนี้ฉะนั้นถือว่าเป็นหาการทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเกิดขึ้นกับตัวของเราซึ่งตอนที่เราต้องมีชีวิตอยู่นี้วันนี้ธรรมภาพจะให้คุณธรรมนำไปใช้ในระหว่างอยู่การครองเรือนให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปฉะนั้นธรรมะคุณธรรมเสียข้อจะให้นี้ข้อหนึ่งคือสัจจะสัจจะเป็นภาษาบาลีว่าแปลเป็นภาษาไทยเราคือความซื่อสัตย์ระหว่างกับสามีภรรยาข้อนี้คุณธรรมข้อนี้สำคัญมากในการครองเรือนถ้าหากครอบครัวใดมีธรรมะสักข้อนี้สัจจะข้อนี้ถึงจะไม่มีธรรมะต้องมีความทานก็มีความสุขได้ความสุขเกิดขึ้นต้องมีธรรมะคือความที่สัตว์กันระหว่างสามีกับปัญญาปัญญาซื่อสัตย์ต่อสามีสามีซื่อสัตย์ต่อปัญญาปัญญาไม่นอกใจสามีสามีไม่นอกใจปัญญาอันนี้คือความซื่อสัตย์แน่นอนถ้าครอบครัวใดมีธรรมะข้อนี้แล้วจะวันเล็กๆวันเล็กๆก็ตามมีความสุขได้สุขนั้นมีสองอย่างโบราณท่านว่าหนึ่งสุขกายสองสุขใจทุกข์ก็เหมือนกันมีสองอย่างหนึ่งทุกข์กายสองทุกข์ใจโบราณท่านว่าทุกข์กายหาทุกข์กายทนละทุกข์ใจทนยากทนยากจะมีบ้านหลังโตๆเท่าตารางการเรียนก็ตามแต่เป็นล้านพันล้านก็ตามถ้าทุกข์ใจแล้วยากกินไม่ได้นอนไม่หลับระวังคนที่นี่ที่ว่ามีไม่ทางออกกินยาถ่ายบ้างฆ่าตัวตายเองบ้างอันนี้คือแน่นอนเพื่อท่านท่านท่านเลยขอฝากนำเพื่อท่านต่อไปคุณธรรมข้อสองธรรมะธรรมะแปลเป็นภาษาบาลีเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเราคือความอดใจความยั่งใจในระหว่างการครองเรือนถ้าเราไม่มีการโอดใจมีความยั่งใจเบรกใจแล้วก็มีการทะเลาะกันได้บ่อแหวงกันได้ถ้าเราไม่มีการทะเลาะบ่อแหวงเอาบ่อแหวงกันได้ให้ครอบครัวก็มีความสุขความโอดใจเบรกใจเพราะคนเรามันไม่ได้เสมอไปบางครั้งใจเรามันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีใจเราน้ำโยนาทีหนึ่งคิดร้อยแปดพันพันประการฉะนั้นเราต้องมีความเบรกใจเหมือนกับเรามีรถเนี่ยมันมีเบรกก็ไม่ซ้ำทำอะไรได้ชนอะไรได้ก็เบรกขึ้นใจเราก็เหมือนกันถ้าเรามีเบรกการทะเลาะโบว์แว่งกันในระหว่างครอบครัวเราก็ไม่มีอาการเบรกขึ้นแล้วให้ทำคุณธรรมข้อสองต่อไปคุณธรรมข้อสามขันติ
ขันติเป็นภาษาบาลีเหมือนกันเมื่อแปลภาษาไทยเราคือความอดทนแล้วอดกั้นอดทนด้วยอดกั้นยุบหาอดทนต่ออะไรอดทนต่อความไม่สบายกายไม่สบายใจอดทนต่อความเสียใจอดทนต่อความเศร้าใจอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งบางคราวบางสามีพูดไปกำลังมีความโกรธอยู่อาจจะพูดสูงสูงต่ำต่ำว่าปัญญาไม่พอใจปัญญาก็อดเอาไว้อาทนเอาไว้อาเบียดเอาไว้คนก็ดับฝงใจเอาไว้หรือสามสามท่านปัญญาพูดไปยังปัญญาทำมีความโกรธอยู่พูดไปแล้วไม่น่าฟังสูงสูงต่ำต่ำว่าสามีไม่รับฟังแล้วอดทนเอาไว้อดกันเอาไว้ไม่ใช่เอามาทางกายทางวาจาซึ่งจะไม่เห็นให้ทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเลยจากนั้นเมื่อเรามีคุณธรรมข้อนี้แล้วการทะเลาะโหแว้งกันก็ไม่มีขึ้นมาและระหว่างครองเรือนเมื่อเราไม่มีการทะเลาะแล้วก็มีความสบายกายสบายใจอันนี้คือความสุขสบายกายสบายใจด้วยนี่คือความสุขต่อไปคุณธรรมข้อ4จาคะจาคะนี่เป็นภาษาบาลีเหมือนกันเมื่อแปลภาษาไทยเราเราก็คือความเสียสละชิงขอของตนให้แก่ผู้อื่นให้แก่ใครให้แก่ผู้คนอื่นให้บิดามารดาให้สามีให้บิดามารดาให้ปัญญาให้ญาติพี่น้องทั้งฝ่ายสามีให้ญาติพี่น้องทั้งฝ่ายปัญญาให้ป้าลุงทั้งฝ่ายสามีให้ป้าดูทั้งฝ่ายปัญญาการให้ของเนี่ยถ้าเราไม่มีคุณธรรมเนี่ยสามีปัญญาทะเลาะกันนะให้อะไรให้ถ้าเราไม่มีคุณธรรมคือเราไม่มีคุณธรรมคือเราต้องให้เสริมกันให้มากไม่มีก็ติดแต่เงินให้ทองให้ข้าวของก็ตามให้มีให้เสมอกันไม่มีอย่างที่ไม่ลำเอียงข้างใดข้างหนึ่งให้พี่น้องให้พ่อแม่ถ้าทางฝ่ายสามีก็หมื่นสองหมื่นให้พ่อแม่ทางฝ่ายปัญญาหมื่นสองหมื่นเท่ากันไม่ให้ข้างหนึ่งสูงให้ข้างหนึ่งต่ำถ้าให้ข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำข้างต่ำก็ไม่สบายใช่ไหมเพื่อให้เสมอกันรับเท่ากันสมควรทางฝ่ายสามีแสนสองแสนสองฝ่ายสองข้อทำห้าฝ่ายญาติพี่น้องทำฝ่ายปัญญาก็แสนสองแสนเหมือนกันมาให้มีให้สูงให้ต่ำถ้าให้ลักษณะนี้แน่นอนการทะเลาะกันให้ระวังการพูดเรื่องถ้ามีปัญญาก็เป็นทางที่เกิดขึ้นได้ฉะนั้นคุณธรรมสี่ข้อนี้หากครอบครัวใดไม่ทำสี่ข้อนี้แล้วมีความสุขได้มีความสุขได้ฉะนั้นขอทำน้องสี่ข้ออย่างที่มีทั้งสองฝ่ายนะจะมีข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ที่จะฝ่ายข้างซ้ายมีแก่ปัญญาไม่มีธรรมะสี่ข้อมีคุณธรรมสี่ข้อนี้ก็ให้ความสุขไม่ได้หรือมีแก่ปัญญาสี่คุณธรรมสี่ข้อนี้ฝ่ายซ้ายมีไม่มีก็ให้ความสุขไม่ได้ฉะนั้นทางทำคุณธรรมสี่ข้อนี้ต้องมีทั้งสองฝ่ายปัญญาก็มีคุณธรรมสี่ข้อนี้สามีก็คุณธรรมสี่ข้อนี้แน่นอนความสุขย่อมเกิดขึ้นได้แน่นอนฉะนั้นในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนำพาหัวหน้าส่วนบางส่วนท่านกำนันท่านนายกท่านผู้ใหญ่บ้านท่านประธานโยมทุกคนพามาทำบุญในวันนี้เพื่อว่าเรามาทำที่พึ่งของเราที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะบุญในเป็นที่พึ่งของเราที่ยังมีชีวิตอยู่หรือในความโอกาสข้างหน้าจะบุญติดตามเราไปในภพหน้าท่านว่าอย่างอะไรภพหน้าอย่างอื่นติดตามเราไปไม่ได้ไม่มีเงินมีมากหลายบ้านหลายความก็ตามมีบ้านหลังสวยๆก็ตามมาจากหน้าติดตามตัวเราไปได้นอกจากบุญเองคือคุณงามคนดีเราทำพลาดถ้าเกิดความไม่ดีเราทำสองอย่างติดตามเราไปแน่นอนพบหน้าฉะนั้นในโอกาสท่านนี้อาตมาภาคขออนุโมทนาท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมด้วยมหาสวดหัวหน้าสวดบางสวดท่านกำลังท่านนายกท่านผู้ใหญ่บ้านสำหรับรวมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญจะพอใจวันนี้ขอให้อกุศลผลบุญทั้งหลายที่ทุกท่านได้ทำความบำเพ็ญในวันนี้จงเอาช่วยกันนานาคุ้มครองทุกท่านตลอดทั้งความบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเกศราธิราชผู้ปกครองยงช่วยดำเนินอภิบาลคุ้มครองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนองค์ส่วนท่านกำนันนานาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท่านผู้ใหญ่บ้านตลอดทั้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทรงใจให้ความสุขความเจริญอยู่ดีมีชัยอยู่ดีเป็นสุขเจริญเจริญโดยอายุขวัญมากชุภาภาระทุกทิพาราทิพาทุกท่านทุกคนขอเจริญพรตามนโมทนาต่อไปรับพรก่อนนะยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติระโสยะถาเอ็นเดโยเววาสันโตสัมภโรโควินาสัตโตมาเตภวะวันทารายโยสุขิเตกายโยกอวสัพเพเตโยเววาจันโตสัมภโรโควินาสัตโตมาเตภวะวันทารายโยสุขิเตหายโยกอวสัพเพเตโยเววาจันอะโลโภเวนัสสะโตมะเตภะวันตะรายโยสุขิเตกายโยภาวะเปวะตะนะสิสะเนจังวะทังปัจจายโนจัตถานาทางอาเปโพเทไปนานามทางเทนายเยอโนจเรอาเปทางเมปัสสานานามวิราคุปัสสเมโสเพอาเปสังเปปัสสานานังกุญาเตอนุตเรอาคัสสัมเมตานังทัตถังอะภังกุญังภวันทันติอะคังอายุจวันโดจยโสเกสุภังพลังอาคัสสัทธังเมธาเวอาคัสธัมมสัมมา
อิโตเทวะพุทโธมนุสโสวะอังคาปะโตอะโมทะเทเตภวะโตสัพพมังอะระหังรังคันโตสัพพะเทวะสัมปรังโพธานุภาเวนัสสันทาโสเทภวันตุเตภวันตุภะมังคะรังรังคันโตสัมปะเทวะสัมปรังธรรมานุภาเวนัสสันทาเทภวันตุเตภวันตุสัมปะมังคะรังรังคันโตสัมปะเทวะสัมปรังสังฆานุภาเวนัสสันทาโสเท